รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่อง3 BEC Tero Entertainment เสนออมยิ้มสนับสนุนโดย MK Restaurant Honda Accord อมยิ้มวันนี้เสนอห้องเรียนการแสดงครอบครัวแพนด้าสุขูนมหาสนุกและมุกขำๆจากต่างประเทศครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยครับกับรายการอมยิ้มยิ้มกันได้ทั้งครอบครัวนะครับมีสาระและก็สนุกสนานกับพวกเราด้วยนะครับใช่แล้วกับบททดสอบที่ทางรายการของเราเตรียมเอาไว้ให้แล้วค่ะครับเริ่มต้นกันเรื่องนี้ก่อนสิคะลองแสดงอารมณ์ให้หน่อยสิแสดงนะแบบนักแสดงเลยยิ้มสิอมยิ้มหัวเราะร้องไห้ทันทีเลยนะนี่เขาเป็นนะครับแต่จริงๆแล้วเด็กๆล่ะฮะเมื่อเราบอกให้เขาหัวเราะร้องไห้นะครับเป็นนักแสดงจำเป็นเนี่ยเขาจะทำได้ไหมอ้าวนี่เป็นการวัดแววดาราชัดๆเลยไปดูกันเลยค่ะบททดสอบนี้นะครับเราจะดูพัฒนาการทางด้านการสื่อสารด้านอารมณ์ครับโดยให้เด็กๆนั้นแสดงออกมาครับเหมือนเป็นนักแสดงคนหนึ่งดูสิครับว่าเด็กๆจะทำได้ดีแค่ไหนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนการแสดงเป็นพิเศษกับครูอุ้ยเดี๋ยวเราจะมาเรียนการแสดงกันนะคะน้องๆเวลาเราจะเป็นดาราเนี่ยเราจะต้องแสดงออกทางสีหน้าหัวเราะดีกว่าแต่หัวเราะรู้สึกดีหัวเราะอย่างนี้เหรอหัวเราะครับหัวเราะกว้างมากครับน้องคนนี้ครับหัวเราะแบบจะกินอะไรเข้าไปหรือเปล่าครับลูกเนี่ยเป็นโกรธแพ้หนึ่งโอ้โหโกรธมากครับตอนนี้ก็โกรธครับโอ้โหน้องนามเวลาโกรธเป็นไงคะโกรธครับคนนี้โกรธครับจริงๆดูครับโกรธฟันออกหูเลยครับโกรธอยู่โกรธนี่ครับคุณผู้ชมโกรธแบบเด็กๆครับแหมขนาดโกรธนะครับยังดูน่ารักเลยครับเนี่ยอมยิ้มซะด้วยโกรธอะไรเนี่ยพอใจแล้วมันทำไงอ่ะลองดูอย่างนี้เลยนะนี่ครับไม่พอใจครับไม่พอใจอยู่นะโอ้โหไม่พอใจครับไม่พอใจเลยครับแสดงได้ชัดมากเลยครับว่าไม่พอใจครับต่างจากคนนี้เลยครับเห็นไหมครับความสามารถของเด็กแต่ละคนไม่เท่ากันจริงๆครับในการแสดงต่อไปเป็นเศร้าโอ้นี่เศร้าเศร้าได้ดีนะครับคนนี้ครับดูครับนี่นะลูกนะเศร้ารู้สึกเศร้าคนนี้ครับสะเทือนใจครับเสียใจมากกลับมาที่น้องคนนี้ครับเศร้าครับเศร้าครับเศร้าของเธอครับเศร้ายังไงก็ยังดูมีความสุขครับก็คนมันมีความสุขนี่ครับพี่ขาเศร้าไม่เป็นต่อไปอยากเห็นทุกคนเศร้าพร้อมกันโอ้โหนี่ครับเศร้ากันทั้งห้องครับเศร้ากันหมดเลยครับนะครับคุณครูเราครับเริ่มอินครับคุณครูเราครับเริ่มอินครับรับพลังครับรับพลังจากเด็กครับเศร้าครับรับแล้วส่งพลังให้เด็กครับโอ้เศร้าครับนี่ครับสุดท้ายครูครับไปแล้วครับฉุดไม่อยู่แล้วครับครูครับเด็กงงครับครูอินครับลูกไอ้คนนี้เข้ามาปลอบแล้วครับปลอบใจครับสุดท้ายครับคุณผู้ชมช่วยกันปลอบกันใหญ่เลยครับคุณครูอย่าร้องไห้เลยครับเราจะเรียนเอามาดูเด็กผู้ชายบ้างครับมาดูครับว่าเด็กผู้ชายจะแสดงออกได้ดีเท่าเด็กผู้หญิงหรือเปล่าครับอมยิ้มรู้สึกดีอมยิ้มเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมครับอมยิ้มครับอมยิ้มตรงไหนครับเนี่ยดูเหมือนจะเครียดพอยิ้มเสร็จแล้วเราจะมากดทรงพลังแสดงสีหน้ารู้สึกกดคุ้มอ่ะสีหน้าเอาสีหน้าอย่างเงี้ยโกรธครับโกรธครับอีกโกรธแล้วมีแบบแยกเขี้ยวใส่ครับเก่งมากโกรธคอเกรงเลยครับ
นี่ครับคนนี้ครับโกรธครับโอ้โหฉุนครับเอาอีกโกรธอีกโอ้โหดูเกรงตัวเลยครับเกรงตัวนี่ครับเก่งมากเลยครับโกรธไปทั้งอนูครับทั้งร่างกายเลยครับโอ้โหดูครับกูอยากรู้ว่าทุกคนเวลาเศร้าเป็นไงนะโอ้โหสลดเลยครับคนนี้ครับเหี่ยวลงไปเลยครับเศร้าเลยครับโอ้โหเช็ดน้ำตาด้วยนี่ครับมี acting เพิ่มมาให้นะครับเศร้าครับนะครับทุกคนครับคอตกเลยครับแสดงออกถึงความเศร้าครับส่วนครูนั้นไปแล้วครับนั่นครับถามนะครับดูน้ำตาไหลนะครับนี่ทำไงดีเพื่อนครูร้องไห้แล้วโอ้นะครับเด็กเริ่มร้องไห้เหมือนกันครับครูมีอะไรจะบอกเอาครับครูจะเฉลยครับว่าทำไมถึงร้องไห้ครับที่ครูร้องไห้เนี่ยเพราะว่าเด็กๆเล่นได้ดีมากโอ้โหซึ้งครับครูก็ซึ้งครับที่เด็กๆเล่นดีครับมากเลยค่ะเล่นเอาน้องๆตกใจกันไปตามๆกันครับและสาระที่ได้จากเรื่องนี้ครับคืออะไรไปฟังกันครับกรณีนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการแสดงออกทางด้านอารมณ์นะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าเด็กแต่ละคนจะมีความสามารถในการแสดงออกด้านอารมณ์แตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งตรงนี้นะคะการสอนเด็กเรื่องของอารมณ์ก็เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะเพราะว่าเด็กๆจะได้สามารถที่จะเรียนรู้หรือว่าเข้าไปอยู่ในสังคมได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่สำคัญอย่างนึงก็คือการเรียนรู้อารมณ์ตัวเองนะคะรู้ว่าเรามีอารมณ์อย่างไรแล้วก็การเรียนรู้อารมณ์ผู้อื่นด้วยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยคนรอบข้างมีอารมณ์เป็นอย่างไรค่ะโอ้โหน้องบางคนนี่อินมากต้องบอกว่าแตกต่างกันระหว่างความรู้สึกที่เรารู้สึกอยู่จริงๆกับเรื่องของการแสดงครับการแสดงนะครับถ้าใครสั่งมาปุ๊บให้แสดงอารมณ์อย่างนั้นออกมาได้เลยไม่ได้ทำได้ทุกคนนะครับเป็นเฉพาะคนที่มีแววเท่านั้นหรือถ้าคนไม่มีแววต้องมีทักษะต้องฝึกกันบ่อยๆถึงจะออกมาอย่างนี้ได้ทักฝึกกันเอาไว้แล้วกันนะครับผมพักสักครู่กลับมามีเรื่องสนุกๆในอมยิ้มกันต่อครับภาษาประเทศจีนนะครับช่วงหน้ามาพบครอบครัวหมีแพนด้าและเรื่องวุ่นๆกับการท่องสุขูนลืมหมดเลยเนี่ยปิดท้ายด้วยมุกขำๆจากต่างประเทศครับอมยิ้มสนับสนุนโดย SC Asset High Speed Internet จาก True Online กลับเข้าสู่รายการอมยิ้มค่ะครับแหมนึกถึงตอนนี้ก็นึกถึงเด็กๆนะครับต้องไปดูแพนด้ากันเลยโอ้เราจะพาไปที่เชียงใหม่ไปดูแพนด้ากันเลยเหรอคะไม่ต้องไกลขนาดนั้นรายการของเรานี่แหละครับสามารถที่จะบรรจุแพนด้าเข้ามาที่นี่ได้เลยโอ้โหถ้าอย่างนั้นอยากเห็นแพนด้าเป็นอย่างไรของอมยิ้มไปดูกันครับบททดสอบนี้นะครับเราต้องการวัดว่าเด็กๆนั้นจะสามารถจับคู่ได้หรือไม่ว่าคนที่เหมือนแพนด้านั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรโอ้โหจะทำได้หรือเปล่าไปชมกันครับเริ่มด้วยกลุ่มแรกครับเป็นน้องๆระดับอนุบาล1มาแล้วครับกับการเรียนรู้เรื่องแพนด้าครับนี่ปุ้ยมาจากเชียงใหม่รู้ไหมเชียงใหม่มีอะไรรู้ไหมตาสีอะไรแพนด้าสีดำตัวมันสีอะไรตัวสีขาวน่ารักไหมน่ารักตัวใหญ่โอเคเดี๋ยววันนี้มีผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับหมีแพนด้าชื่ออาจารย์ปิงมาจากเชียงใหม่คนนี้คุกคีเลี้ยงดูแพนด้าให้ตัวเล็กๆเลยนะสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วครับอาจารย์ปิงครับจุ๋วไว้อาจารย์ปิงนะโอ้โหอาจารย์ปิงชื่อก็คล้ายๆแพนด้าหน้ายังเหมือนอีกโอ้โหนี่ครับเด็กเขินเลยครับคนนี้มองหัวจนเท้าเขาเข้าเรื่องอะไรดีวะแพนด้านะมีชื่อว่าแพนด้ายักษ์หรือแจ๊ดแพนด้าพูดตามครับเป็นสัตว์ประจำประเทศจีนนะครับคนนี้ตลกเลยครับพูดตามตลอดเลยครับครูปิงพูดอะไรน้องพูดตามตลอดเลยอะไรก็ไม่รู้นะครับครูรับโทรศัพท์นะครับคือแฟนครูมาแล้วแฟนครูมาเชียงใหม่นะครับบททดสอบเราจะเริ่มขึ้นแล้วครับน้องครับน้องไปรับแฟนพี่ให้หน่อยได้ปะ
แทนที่ล่างๆนะครับคุณครูปิงคล้ายๆครูปิงนะคล้ายๆกันเอาแล้วครับโจทย์คือแฟนครูปิงนั้นจะมีลักษณะคล้ายๆครูปิงแบบนี้ครับแฟนครูปิงครับโอ้โหพอๆกันเลยครับแม่คนนี้ก็เหมือนครูปิงเหมือนแพนด้าทั้งคู่เลยครับเล่นเสาใหญ่ครับและนี่ครับเรามีตัวลวงครับมายืนล่อหลอกไว้ตรงนี้ครับเดี๋ยวมาดูครับว่าเด็กๆนั้นจะแยกแยะและเชื่อมโยงได้หรือไม่ว่าใครเหมือนครูปิงหรือเหมือนแพนด้าเอาละครับมองมาแล้วครับโยกเสาเล่นฮะอ้าวนะครับโอ้โหเด็กอนุบาลหนึ่งครับชี้มาแล้วครับมาหาแฟนครูปิงนี่ครับเจอแล้วครับโอ้เก่งมากครับเลือกถูกครับพามาถูกคนครับรู้ได้ไงว่าคนนี้เป็นแพนด้าเหมือนมีแพนด้ายักษ์น่ารักมากมาดูกลุ่มที่2ครับเป็นน้องๆระดับอนุบาล3เดี๋ยวนี้มีผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องหมีแพนด้ามาให้ความรู้ร้องโอ้โหเลยครับมาแล้วครับปูปิงครับโอ้โหมาถึงทักเลยครับโอ้โหอนุบาล3ครับบอกเลยว่าเหมือนหมีแพนด้าครับยังไม่ทันพูดคุยอะไรกันเลยครับตลกครับตลกขำครับขำครูก็คุยอยู่ใกล้ชิดแพนด้ามากนี่นี่ครูให้เหตุผลครับขำใหญ่ครับอะไรครับเข้าสู่บททดสอบแล้วครับใครจะไปรับจริงครับใครจะไปรับแฟนครูให้ครูได้รับบ้านคนหนึ่งตักบักอยู่ไปด้วยอยู่ไปด้วยโอ้โหแย่งกันไปใหญ่ครับนี่ครับแฟนครูปิงครับมาเล่มใบไผ่อยู่ครับและนี่คือตัวลวงแล้วครับนั่งคุ้มปลิ้นเลยดูครับว่าเด็กๆจะเลือกถูกคนไหมอ้าวตรงมาหาตัวลวงแล้วครับโอ้โหผิดคนแล้วลูกนี่ไม่เหมือนแพนด้านะครับลูกครับคุณหลิงคุณครูเป็นแฟนกับคุณหลิงใช่ปะคุณหลิงไหนอะครับข้างบนไม่ใช่งงครับไม่ใช่คุณครูอะผิดคนครับใช่ไม่ใช่มีตื้อครับใช่นะใช่เธอใช่เธอหน้าโหดดึงใหญ่เลยครับไม่ใช่อ้าวหันมาดูอีกคนครับนี่ครับเล่นใบไผ่อยู่ครับโอ้โหชัวร์แล้วครับใช่เลยคนนี้เหมือนแพนด้าสุดๆนี่ครับเล่นใบไผ่อยู่ครับที่เป็นแฟนคุณหญิงใช่ปะฮะคุณหญิงชี้นะทักแล้วครับคุณหญิงใช่พี่หญิงใช่ปะพี่คนข้างบนเขาเรียกมาเหรอพามาถูกคนครับคนนี้สรุปให้เลยครับว่าเหมือนแพนด้า